พลียาเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์จิวเวลรี่แนวใหม่ที่น่าหลงใหลในความกล้าพร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นเชียร์สะท้อนแรงบันดาลใจในการฉลองที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักด้วยความรักในการออกแบบทำให้การสร้างสรรค์ผลงานของพรียาล้วนถ่ายทอดเรื่องราวมากมายแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งภายใต้การบริหารงานของแอมปรียสุดาอัครศรีสวัสดิ์สาวเก่งที่ยืนหนึ่งมามากกว่า10ปีตอกย้ำความสำเร็จมาอย่างยาวนานทำให้มองเห็นว่าการสวมใส่เครื่องประดับเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเสริมบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเนื่องในโอกาสพรียาเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีในเทศกาลแห่งความสุขพร้อมเปิดตัวคอลเลคชันล่าสุดเชียร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักมวลความสุขและพลายฟองในแก้วแชมเปญในงานเลี้ยงฉลองเพื่อส่งท้ายปีภายในงานอบอวลไปด้วยการเฉลิมฉลองกับเหล่าดารานักแสดงและเซเลบริตี้มากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีจริงๆก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะพี่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็กล้องพลึบตกใจเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วก็แบรนด์10ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเนาะคือว่าเรามารู้ตัวอีกทีนึงอะว่าเราแบบเฮ้ยตัวตนเราแบบเราชัดขึ้นจริงๆนะโดยที่แบบตอนแรกไม่ได้รู้เองแต่ว่ามีลูกค้ามาพูดให้เรารู้จนเราเริ่มเช็คกลับไปในแบรนด์ของเราตั้งแต่ day 1จนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงทุกอย่างที่เราทำมันทำให้แบรนด์เราชัดเจนขึ้นจริงๆแล้วก็มันเกิดจากการขอบคุณความกล้าของตัวเองอะค่ะที่แบบว่ากล้าที่จะทดลองมันออกมาโดยที่ไม่กลัวที่จะแบบมันจะแป๊กหรือเปล่ามันจะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้อะแล้วเราก็ทำออกมาแล้วปรากฏว่าอ้าวฟีดแบ็กดีนี่ฟีดแบ็กดีมันก็เป็นกำลังใจส่งให้เราทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ยอยู่ดีๆอยู่มาวันนึงอ้าวครบ10ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเราต้องขอบคุณลูกค้านิดนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้เราก็ไม่เกิดมาจนถึง10ปีแล้วอยู่ได้อย่างสง่างามจนถึงวันนี้นะคะเราก็เลยทำคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาด้วยมันก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองเหมาะเจาะมากอะค่ะ10ปีแล้วด้วยมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เราก็เลยคิดคอลเลกชันที่อะไรนะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนั่นก็คือการโทสต์ชนแก้วแชมเปญพอเป็นการชนแก้วแชมเปญปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรในแชมเปญอะที่เราเอามาดึงเอามาทำเป็นจิวเวลรี่ได้บ้างก็คิดถึงแบบฟอร์มของความกลมของบับเบิ้ลขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้แหละแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเพชรแฟนซีมากคือไม่ค่อยชอบเพชรกลมเพราะว่ารู้สึกว่ามันคลาสสิกเกินไปอะมันจะทำให้เปรี้ยวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าเออลองทำไหมในเมื่อเรามีเรื่องราวมาอย่างนี้แล้วเราดีเวลลอปต่อเลยแล้วมันก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันเชียร์ในวันนี้ค่ะใช่ค่ะอยากให้เข้าถึงทุกทาร์เก็ตแล้วก็จริงๆอ่ะคนมักจะมองว่าจิวเวลรี่ของแอมเป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นลงมาหน่อยเด็กลงมาหน่อยหรือเปล่าแอมบอกว่าไม่เลยไม่เกี่ยวผู้ใหญ่ก็ใส่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าแอมอ่ะบางทีเป็นผู้ใหญ่ที่แบบจิตใจเปรี้ยวอะค่ะจิตใจแบบอ่ะอย่างเงี้ยจิตใจเด็กอะค่ะจิตใจแบบว่าโอ้ฉันกล้าที่จะแต่งตัวฉันมีความเปรี้ยวเท่มีความเก๋อยู่ในตัวแล้วฉันไม่กลัวที่จะแบบแต่งตัวต่างออกไปจากเดิมของฉันอย่างเงี้ยคอลเลคชันแอมอ่ะในทุกๆคอลเลคชันที่ผ่านมาแอมทำนอกกรอบตลอดเวลาแอมทำฉีกกฎตลอดเวลาแต่ว่าในคอลเลคชันเนี้ยมันก็ท้าทายที่ว่าการเอาเพชรกลมมาทำให้มันดูเปรี้ยวเก๋ขึ้นมาโดยที่มันฉีกออกจากความคลาสสิกทำยังไงซึ่งวันเนี้ยมันก็ตอบได้แล้วว่าเราทำได้นี่มีหลายคนว้าวแบบเอ้ยบางทีมองอยู่ที่ในตัวค่ะแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยมันใส่ออกมายังไงแล้วพอลองขึ้นนิ้วแบบอู้อ๋อมันเป็นเหมือนฟองลอยขึ้นมาเนาะมันไม่เห็นก้านเนาะมันแบบเหมือนฟองลอยขึ้นมาโดยที่เออมันลอยขึ้นมาจากไหนหรือแม้แต่อันเนี้ยค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครทำในฟองที่แบบครอบมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำเป็นต่างหูห่วงให้ลงเราก็เลยแบบก็อย่าเหมือนสิเราก็ทดลองทำขึ้นมาดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าอ้าวทำแล้วสวยด้วยอ่ะเก๋ด้วยอ่ะแล้วก็ทำให้มันฟองมันดูลอยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ว้าวโอ๊ยอันนี้แปลกไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่สร้อยคอเมื่อกี้ลองพรีเซนต์ให้ใครดูทุกคนก็เออจริงด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงอ่ะแต่มันเป็นแบบเป็นฟองลอยขึ้นจริงๆด้วยเพราะว่าเราก็ปรับตัวตามยุคสมัยเนาะคือหลังโควิดมาเราต้องยอมรับว่าคนใส่จิวเวลรี่เปลี่ยนพฤติกรรมกันเยอะแล้วซึ่งมันเราโชคดีด้วยคือเรามีความโจทย์ของเราในตั้งแต่แรกก่อนโควิดเนี่ยเราพยายามจะทำเครื่องประดับให้ไม่ใช่แค่ออกงานอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถใส่เครื่องประดับเราหรูหราได้ในทุกวันทีเนี้ยพอมันมาโควิดมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้ออกงานน้อยลงหรือว่าแต่งตัวแคชชวลมากขึ้นเราก็เลยมันเข้าทางเราเลยค่ะจิวเวลรี่มันเป็นอะไรที่ everyday ได้ใส่ได้ทุกวันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวเยอะไม่จำเป็นต้องใส่อันนี้แล้วแบบว่าเหมือนจะดูออกงานหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยค่ะเราเปรี้ยวได้เก๋ได้แล้วหรูหราในเวลาเดียวกันได้ด้วยในทุกๆวัน
อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราจะมีโปรโมชั่นแต่ว่าโปรโมชั่นน่ะมันจะเป็นสำหรับการพรีเซลในวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นสำหรับ Friend and Family อ่ะนะคะก็คือถ้าครบซื้ออย่างวันนี้ตัดสินใจรับไปสักชิ้นนึงแบบแค่แสนเดียวเองอ่ะเราก็ให้วอเชอร์เลยให้เลย 10,000 บาทสำหรับชิ้นต่อไปใช้วันนี้เลยก็ได้หรือว่าใช้ในอีกระยะเวลาที่เรามีไว้ในวันอื่นก็ได้อะไรการเฉลิมฉลองใช่ใช่ใช่แล้วมันไม่จำเป็นต้องฉลองเฉพาะภริยาด้วยมันฉลองในอีเวนต์ไหนก็ได้ในแบบของคุณนะคะก็ตอนนี้มันปลายปีแล้วด้วยส่วนใหญ่ปลายปีมันก็เป็นเทศกาลของขวัญด้วยเนาะพอเป็นเทศกาลของขวัญแล้วอ่ะก็ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญใครให้ของขวัญอะไรกับคนพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงภริยาได้ก็มาติดตามใน IG ก็ได้นะคะใน Instagram ภริยา PRYYA_finejewelry นะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้